วันที่27มกราคม2563นหายแพทย์พินิจกุลวณิชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีสงค์ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาส98ปีสำนักงานยุวกาชาติโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอื่นๆของสภากาชาติไทยร่วมงานณสำนักงานยุวกาชาติสภากาชาติไทยชั้นสอาคารเฉลิมบูรณะนนสภากาชาติไทย นอกจากนี้ในช่วงบ่ายมีพิธีปฏิญาณตนและส่วนสนามของยุวกาชาดโดยมีวัตถุประสงค์3ประการคือเป็นการระลึกถึงบุคคลสําคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาติไทยเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาสมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรทางด้านยุวกาชาด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันวีระวงศ์สวรราถ่ายภาพชิตพลเพนสุภารายงาน